ทุกคนครับผมกลับมาพบกับผมแอดกัน Star Creator จำให้ไทยเช่นเคยวันนี้ใส่แบบว่าใส่เสื้อจากเนี่ยมาเว็เจ้าไฟนะเสื้อแบบว่า Star Creator เ,เฉพาะมาเลยเนี่ยก็วันนี้มีข่าวคราวมาอัปเดตให้กันอีกแล้วนะครับผมก็คือตัวของ Sneak Peek ที่2ของเรือนนี้นะครับผมอัปเดตเดือนพฤษภาก็ได้ปล่อยมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมซึ่งตัวของ Sneak Peek เนี่ยมาดูพร้อมกันดีกว่าเออเอาภาพลงแบบอ่ะ ก็จริงๆมันก็เห็นชัดแล้วแหละว่าใครเนาะแต่ก็ดูให้แบบว่าปันหนึ่งกับพึ่งดูครั้งแรกนะเ,เ,เดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นปรับความคมชัดนิดนึงนะฮะนี่คนหล่อเลยก็เป็นเอาลงกันเป็นแบ็คดอปหรือว่าคาร์ออฟซิเดียนในชุดใหม่นั่นเองนะครับผมก็ มาเป็นตัวที่2เนาะมื่วานก็เป็นเกรปใช่ไหมมื่อวานเป็นพี่นะครับวันนี้น้องก็มานะครับก็เป็นหนึ่งในสายเกี่ยวกราดประจำกองทัพแบ็กออเดอร์ของทานอสนั่นแหละนะครับก็ตัวของแบ็กดอฟเนี่ยไม่ได้มาแค่คนเดียวเขาได้พาตัวละครลับมาด้วยคนหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวให้ดูว่าใครนะต้องปรับความเร็วนิดนึงเดี๋ยวมันไม่ทันเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูว่าใครนะครับผมตละครลับ ซึ่งตัวละครนับคนนั้นเขาก็คือเดี๋ยวสินี่ไม่ทันโผงหัวมานหน่อนึงไม่ทันไม่ทันอ,อืมโผงมานหน่อนึงนะครับผมก็คือเห็นหัวอย่างี้นี่เห็นลายริ้วรอยอย่างี้ชัดเจนนะผมก็คือตัวของซูเปอร์เจแอนนั่นเองนะครับผมซึ่งซูเปอร์เจแอนเนี่ยก็เป็นตัวละครในแก๊งแบ็คออเดอร์ตัวเดียวเลยที่ ไม่ได้มีชุดมาก็จะ3ปีแล้วก็ตั้งแต่ Infinity War ก็ไม่ได้มากับเขานะครับผมจริงๆเยอะกว่าเยอะกว่า3ปีนะเพราะว่า3ปีนี้คือนับจากช่วง Infinity War ใช่ปะประมาณ3ปีตัวของจะสนเนี่ยชุดนี้มันตั้งแต่ประมาณปีก่อนหน้านั้นอีกก็ประมาณ4ปีนะครับก็ดูจากตรงนี้แล้วเนี่ยก็น่าจะพอจะพูดได้แหละว่าเดี๋ยวตัวของซูเปอร์จนเนี่ยก็น่าจะมีชุดใหม่ด้วยนะครับเดี๋ยวรอภาพเต็มอีกทีหนึ่งตอนนี้ก็สรุปไปก่อนว่า ตัวที่มาแน่นอนเนี่ยชัดเจนเลยก็ตัวของแบ็กดอฟใช่ไหมครอ,อวัสเกรฟแล้วก็ม i ดไนแล้วก็ซูเปอร์เจแแต่ว่าตัวของพอ i m ิ m i ามิดไนกับ Super ร์ a จแนเนี่ย mm hmm. เขายังไม่โผล่เต็มให้ดูก็เดี๋ยวรอรุ้นกันวนะ่าเป็นยังไงเนาะอ่ะถามเพมื่อนในห้องส่งดีกว่ารู้สึกไงบ้างเอาจริงถามถามอย่างนี้ดีกว่าะระหว่าง Super ร์เจแนเนี่ยกับ b a c k d o ฟรอใครมากกว่ากัน mm hmm. <c oughs> อรอใครมากกว่ากันสคนนี้เพราะว่า ัวของซูเปอร์แจ๊ดเนี่ยโดยส่วนตัวนะ่ะแอดรอมากกว่านะ่ะเพราะว่าตัวเขามันมันเวลเจ็ดสิบกับเขาก็ไม่ได้ไงคือทั้งแก๊งเขาเจ็ดสิบกันได้หมดแล้วไงแล้วก็มีแค่ตัวของแจอคตัวเดียวนี่แหละที่แบบว่ายังไม่เจ็ดสิบนะครับผมอืมก็มีบางคนบอกให้เอาซูเนโอมาด้วยใช่ไหมโอเคเออรอจแจ็คใช่ไหมอ่าต้องพาซูเนโอมาด้วยโอเคโอเคแล้วก็ถ้าดูจาก การที่เขาโพสตแบบว่ารูปคู่ทั้งสองสนีพีกเนี่ยอย่างตอนแรกเนี่ยก็เป็นกรฟอยู่ข้างข้างมิดไนท์ใช่ไหมอันที่สองก็เป็นแบ็กดรอปอยู่ข้างๆง,งกับซูเปอร์เจนแอดเดาว,ว่าถ้าเกิดอีโบดี้มาเนี่ยมันต้องมีอีกสักคนหนึ่งอะยืนข้างๆเว้ยถ้าให้เดาวนี่อยากให้ได้ให้แบบให้เป็นให้เป็นตัวของแบ็กซวอนมาคู่กับอีโบนี่เป็นตัวใหม่คู่กันอะไรอย่างนี้ก็เดี๋ยวรอลุ้นกันว่าจะเป็นยังไงเนาะแต่ส่วนตัวก็ประมาณนี้แหละตัวของ สเนปพิกสองก็มา2ตัวให้ดูก่อนนะครับมาตัวครึ่งเถอะ,อะตัวของแบ็ k ดอฟเต็มตัวแล้วก็ใจแอนประมาณ1นส่วนสมาครบครึ่งครึ่งหัวครึ่งคอไม่ถึงคอทั้แบบครึ่งเนี้ยเห็นแค่แบบดั้งนิดนึงมีคนบอกว,ว่ารอใจแอนมากกว่าใช่ไหมเออรออัลติเมตด้วยใช่ไม่แน่ว่าถ้าเกิดมีชุดใหม่มาเนี่ยเขาจะได้ตัวของบอสเวอร์บอสแบบความยากอัตติเมตมาให้เราเล่นก็ได้นะครับผม ก็ประมาณนี้สนับสนิทพิกสองก็เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่สนิพิกหน้าบ๊ายบาย